ทำไมหมู่นี้ขิมถึงมีแต่เรื่องก็ไม่รู้ต้องไปถามนายกล้าดูแล้วล่ะสรุปแล้วที่เธอดึงตัวฉันไว้เมื่อคืนเนี่ยก็เพื่อที่จะเปิดทางให้ขิมสับรางไปอยู่กับสามีเก่าใช่ไหมตกลงมันมีอีกกี่เรื่องที่เธอปิดบังฉันไว้อะดูทั้งรู้ว่าขิมมีคนอื่นแต่ก็ยังช่วยกันปิดบังฉันเหรอแล้วยังไงอะความลับของขิมมันทำให้พี่เลิกกับเขาหรือยังไงแล้วฉันมีทางเลือกยากมากนะนี่แต่งก็กลายเป็นคนโง่รับไม่ได้เธอก็บอกว่าฉันใจแคบสรุปแล้วคนที่เห็นแก่ตัวมันคือใครกันแน่ทำไมหรือพี่อยากให้ขิมตายเรื่องมันจะได้จบสวยสำหรับพี่ก็จะได้รับความสงสารไม่ต้องเสแสร้งผู้ชายดีๆหรืออยากให้จบแบบนั้นอะไรก็ได้ตอนเนี้ยขอแค่ขิมเขาฟื้นขึ้นมาถ้าพี่แทนรักเขาอ่ะคำพูดพวกนี้หรือเปล่าที่ควรหลุดออกมาจากปากพี่อ่ะลิต้าขอละพี่แทนตอนที่ขิมเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยอย่าไปใจร้ายกับเขานักเพราะถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงเจ็บมากนะที่จริงแล้วพี่ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดอ่ะการที่คนเราเอาตัวเองออกมาแล้วมีคนรับส่วนแย่ของเราได้เนี่ยโดยที่เขาไม่คิดจะหนีหรือรังเกียจเราไม่ว่าเราจะเลวแค่ไหนก็ตามถ้ามีใครสักคนรักเราพี่เราเป็นได้มันถึงจะเรียกว่ารักพี่ต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่าพี่เคยถึงจุดนั้นกับขิมเขาหรือยังอ่ะขิมไปดื่มกับข้าวกว่าจะได้อย่างเนี่ยพี่ก็ขิมจะไม่รอซะก่อนขิมขอโทษขิมรักษาตัวให้หายไม่ต้องกดดันเรื่องพี่ส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยไว้เราค่อยมาพูดกันอีกทีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ